เรียนมาตั้งแต่11ขวบและกระทั่งไป14ก็ยังเรียนอยู่ฉะนั้นดนตรีไทยมันเข้าไปในสายโลหิตเราเต็มที่ฝังชีวิตจิตใจกับดนตรีไทยและก็มีความสุขกับดนตรีไทยครูปฏิญาณตัวมนก็ขอจะเกิดชั้นใดหรือจะยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เป็นผู้ให้ยืนยันเป็นผู้ให้จนนาทีสุดท้ายนะคะครูดนตรีไทยสำราญเกิดผลกับทางระนาดค่ะที่ไม่เหมือนใครนะคะนี่เป็นภาพเมื่อปี54ค่ะ2554ที่น้ำท่วมหนักบ้านดนตรีไทยของครูด้วยซึ่งเป็นทั้งสำนักดนตรีพาทยรัฐก็ที่ห่วงที่สุดคือบอกว่าตัวเองนอนที่ไหนก็ได้นะแต่เครื่องดนตรีและวิชาความรู้สิเด็กๆที่เข้ามาจะมาเรียนยังไงนะคะต้องขนเครื่องดนตรีหนีน้ำกันก็ต้องบอกว่าคุณครูนั้นมอบแนวทางดนตรีไว้มากมายเพราะเริ่มฝึกปีพาตั้งแต่อายุเพียง9ขวบเท่านั้นนะคะฝีมือโดดเด่นจนได้บรรเลงระนาดเอกประจำวงพาทยโกศลให้ละครทางวิทยุกระจายเสียงขึ้นสั้นสายลาแดงตั้งแต่ยังเป็นแรกรุ่นค่ะฝึกฝนเรื่อยมานะคะจนสร้างบทเพลงสำคัญไว้จำนวนมากเหลือเกินค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะเพลงกลางพนาเถาเพลงลอยประทีปเถาเพลงอัยราชูงวงเถาที่แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะคุณครูมีความสามารถทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพราะว่าเรียนกับทั้งคุณครูสากลและก็คุณครูดนตรีไทยด้วยนะคะอ่านโน้ตได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะอย่างเมื่อวานนี้อาจารย์อนันต์นาคคงนะผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของบ้านเรานะคะก็บอกด้วยว่าร่วมไว้อาลัยว่าก้าวทศวรรษกับการทำหน้าที่สมบูรณ์พร้อมในโลกดนตรีไทยทั้งผู้เรียนผู้รักษาผู้ปฏิบัติผู้สร้างสรรค์และผู้ให้ค่ะสำหรับค่ะพี่เป็นการไว้อาลัยนะคะสำหรับคนในวงการดนตรีไทยด้วยใช่ค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะมี 3-9 ตุลาคมที่วัดโคกหิรัญอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ